กินค่ะทุกคนดูผลงานของซอนี่มะระเป็นอะไรที่พอขึ้นมายากมากเลยนะคะแต่สวัสดีค่ะพบกับช่องสะพายเกาหลีบายเคอรียนะคะคลิปดีมีประโยชน์คลิปเดียวจบมาแล้วจ้ากว่าจะไปเป็นแปลงผักสวยๆมีผักงามๆให้เราเก็บทุกอย่างมีขั้นตอนและวิธีการทำค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะต้องไถสวนเตรียมดินให้พร้อมใส่ปุ๋ยให้พร้อมเลยนะคะจะใช้เป็นปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยมูลสัตว์ก็ได้ค่ะโรยๆให้ทั่วแปลงและก็ไถไปพร้อมกันกับดินเลยนะคะถ้าใช้เป็นปุ๋ยเม็ดนะคะไถเสร็จก็สามารถปลูกผักได้เลยค่ะแต่ถ้าใช้เป็นปุ๋ยมูลสัตว์ไถเสร็จเราควรจะตากดินไว้สัก 3-7 วันนะคะแล้วค่อยเริ่มปลูกค่ะเพื่อให้แสงแดดนะคะฆ่าเชื้อโรคที่มาจากมูลสัตว์นั่นเองค่ะส่วนปีนี้นะคะบ้านซอก็ใช้เป็นปุ๋ยเม็ดค่ะแล้วก็จะมีโรยปูนขาวไปด้วยนะคะที่ทุกคนเห็นขาวๆตรงพื้นดินนั่นคือปูนขาวนะคะพอดีว่าที่สวนนะคะประสบปัญหาในการปลูกมะเขือเปราะกับมะเขือเทศเวลาที่มันมีผลออกมาสักพักนึงนะคะต้นของมันก็จะเริ่มเหี่ยวค่ะทุกคนแล้วก็เฉาตายไปในที่สุดนะคะปีนี้ก็เลยใช้ปูนขาวนะคะเพื่อมาปรับสภาพดินฆ่าเชื้อราในดินนะคะให้กับแปลงผักของเราค่ะทุกคนปูนขาวนะคะก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะถึงใครไม่ได้ประสบปัญหาเหมือนซอนะคะแต่ปลูกไปแล้วนะคะเจอปัญหาผักไม่สวยบ้างนะคะแมลงในดินเยอะบ้างนะคะก็ใช้ปูนขาวนะคะแก้ได้เหมือนกันค่ะปีนี้นะคะซอก็อยากจะทำแปลงผักเล็กๆน่ารักนะคะผสมกันไปกับแปลงใหญ่ค่ะและซอก็ไปได้ไม้ไผ่นะคะมาเยอะมากจากสวนคุณตาที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านพวกเราค่ะแกนะคะไถสวนไม้ไผ่ทิ้งหมดเลยค่ะทุกคนแกจะปลูกผักนะคะเสียดายมากซอก็เลยไปขนเอามานะคะเพื่อที่จะมาทำเป็นค้างผักค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณหน้าห้องของพวกเรานะคะก็อยากจะทำเป็นค้างแตงกวาน่ารักไว้ตรงนี้นะคะโดยใช้ไม้ไผ่ทำแบบง่ายๆค่ะทุกคนก็จะใช้แสลงนะคะมาเจาะเป็นหลุมนะคะเจาะให้เป็นรูๆลงไปค่ะแล้วก็เอาไม้ไผ่นะคะมาตอกลงไปในหลุมค่ะทำเป็นเสานะคะถ้าบ้านใครดินแข็งนะคะก็อยากจะแนะนำเป็นช่วงหน้าฝนนะคะหน้าฝนค่อยทำก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นนะคะดินเขาจะอ่อนและเจาะง่ายนะคะแต่ถ้าใครรอหน้าฝนไม่ไหวนะคะก็จะใช้น้ำจากสายยางนะคะเอามาเปิดใส่ดินทิ้งไว้ค่ะทุกคนนะคะเราจะเจาะรูไหนแล้วก็เปิดให้น้ำนะคะมันซึมลงใต้ดินแล้วค่อยเจาะแล้วก็จะใช้สายรัดพลาสติกนะคะอันนี้ใช้ดีมากเลยค่ะทุกคนเวลารัดแล้วนะคะมันทำให้ไม้มันแบบไม่ขยับไม่เคลื่อนที่นะคะหรือใครสะดวกใช้เป็นเชือกก็ได้หรืออะไรเอามารัดก็ได้นะคะแต่ซอรู้สึกว่าสายรัดพลาสติกตัวนี้ใช้ดีค่ะแล้วก็วางไม้ไผ่นะคะเป็นชั้นๆลงไปแบบนี้ค่ะทุกคนเราก็จะได้ค้างแตงกวานะคะหรือจะเป็นค้างผักอย่างอื่นก็ได้ผักตำลึงก็ได้มะระก็ได้นะคะแบบน่ารักที่หน้าบ้านของเราค่ะพอทำตรงหน้าบ้านเสร็จนะคะก็เหลือค่ะไม้ไผ่เหลือนะคะก็เลยเอามาทำตรงค้างดอกไม้ค่ะเพราะว่าตอนที่ซอปลูกดอกไม้นะคะต้นมันจะสูงเนาะแล้วพอช่วงลมพัดหรือฝนตกนะต้นมันก็จะล้มค่ะมันก็จะเอ็นมาฝั่งถนนนะคะก็เลยทำให้เขาด้วยเขาจะได้ไม่ต้องล้มนะคะเอ็นมาก็มีค้างไม้ไผ่นะคะรอรับเขาอยู่ค่ะแล้วก็จะสวยๆนะทุกคนมันดูเป็นแบบสวนโบราณสวนแบบบ้านๆที่เมืองไทยตอนสมัยเราเป็นเด็กอะค่ะเราก็จะเจอแบบรั้วไม้ไผ่แบบนี้นะคะซอรู้สึกว่ามันสบายตามันมองแล้วมันสวยดีค่ะต้นกล้าที่เพาะไว้ในเฮ้านะคะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วค่ะพวกเราก็จะเริ่มออกมาคลุมพลาสติกสีดำกันค่ะเพื่อเตรียมปลูกนะคะทำไมต้องคลุมผ้าพลาสติกสีดำด้วยมันดียังไงนะคะก็คือมันจะช่วยทำให้หน้าดินของเรานะคะชุ่มชื่นฝนตกมานะคะก็ไม่ทำให้หน้าดินพังค่ะและหญ้าก็ไม่ขึ้นด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าหญ้านี่คือตัวร้ายเลยนะคะที่จะมาแย่งสารอาหารทุกอย่างจากผักของเราค่ะถ้าเราคลุมด้วยผ้าพลาสติกนะคะหญ้ามันก็จะตายค่ะและกลายเป็นปุ๋ยให้กับผักของเรานะคะข้อดีก็จะมีเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะซอก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดผักของซอนะคะภายในปี2024นะคะว่า
ซอเพาะยังไงแล้วปีนี้ซอปลูกผักอะไรบ้างนะคะตอนที่ซอกลับมาจากเมืองไทยนะคะก็วันที่1มีนาคมนะคะพอ1มีนาคมเนี่ยที่ประเทศเกาหลีก็ยังอากาศหนาวอยู่เนาะซอก็เริ่มเพาะเมล็ดผักเลยค่ะเพราะว่ามันต้องเริ่มเพาะรอแล้วนะคะวิธีการเพาะของซอนะคะเหมือนทุกปีเลยก็คือเพาะอย่างนี้ค่ะนี่ก่อนนะคะเอาเมล็ดลงปุ๊บนะคะแล้วเราก็จะใช้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเอามาลงแล้วก็เอาเนี้ยปิดไว้ซอก็เอาตะข่ายแบบนี้ค่ะปิดไว้แล้วก็รดน้ำรดน้ำเสร็จปุ๊บนะคะก็หาอันนี้ค่ะอันนี้คือเป็นโครงเนาะแล้วก็พลาสติกอันนี้นะคะมาคลุมทำให้มันเป็นเฮ้าส์แบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยคลุมแบบนี้เลยค่ะนี่ด้านล่างก็คือคลุมพลาสติกนะคะก็จะให้น้ำก็ต่อเมื่อดินมันแห้งค่ะเราก็จะมาเช็คอันนี้มันแห้งไหมถ้ามันเริ่มแห้งแล้วซอถึงจะเริ่มรดน้ำนะคะแต่ถ้ามันยังเปียกมันยังเปียกอยู่ก็จะไม่รดน้ำเลยนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยดินมันจะไม่ค่อยแห้งค่ะมันจะเปียกนานเนาะนั่นแหละก็จะคุมไว้แบบนี้ค่ะคุมไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนพลาสติกอันนี้นะคะก็ปิดไปเรื่อยๆค่ะตอนประมาณช่วงเที่ยงๆอ่ะถึงจะมาเปิดให้แบบมีอากาศมันถ่ายเทหน่อยนะคะพอช่วงสายๆอากาศเย็นซอก็คุมพลาสติกปิดไว้ให้มิดชิดเลยค่ะเหมือนอบไว้ค่ะทุกคนให้เมล็ดมันงอกขึ้นมาแล้วพอเมล็ดมันเริ่มงอกขึ้นมาใช่ไหมคะนี่มันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บซอก็จะทำการย้ายค่ะอันนี้คือต้องขอโทษด้วยนะคะซอนั้นรื้อออกแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนพลาสติกไม่ได้คุมแล้วนะคะก็รื้อออกไปเลยเนาะอากาศมันร้อนแล้วค่ะนะคะก็พอมันเริ่มงอกแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ย้ายมาไว้ตรงนี้ค่ะเอามารวมไว้ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ส่วนลุมไหนที่มี 2-3 ต้นเราก็แยกออกมาปลูกเป็นลุมละ1ต้น1ต้นแบบนี้ค่ะนี่คือเราเพาะเองหมดเลยนะทุกคนดูสิแบบไม่ได้มีเฮ้าส์อุ่นอะแต่เพาะผักได้ขนาดนี้คือไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะว่าเราเพาะสู้กับอากาศเย็นอะซึ่งอากาศเย็นอะมันทำให้ผักงอกยากมากนะคะถ้ามันงอกขึ้นมาแล้วเราให้ความอบอุ่นของเขาได้ไม่ถึงเนี่ยผักก็จะแบบหนาวอ่ะพอซอย้ายออกมาไว้ตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะซอก็ใช้ผ้าสีดำอันนี้ค่ะอีกผืนนึงอ่ะเอามาคลุมตรงนี้อีกค่ะทุกคนคลุมให้หมดนะคะเป็นผ้าห่มผืนบางๆคลุมให้เขาอุ่นๆนะคะในช่วงลดน้ำไปด้วยนะคะลดน้ำเนี่ยก็คือวิธีการลดก็คือมาเช็คแบบนี้ค่ะดินเปียกอยู่ก็ไม่ต้องลดดินแห้งถึงจะลดค่ะเนาะก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยเนี่ยจนมันเขียวแล้วมันโตขึ้นแบบนี้และอากาศข้างนอกก็เริ่มร้อนมากและคราวนี้ตะข่ายสีดำไม่ต้องคุมแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าผักที่ซอปลูกภายในปีนี้มีอะไรบ้างอันนี้มีถั่วฝักยาวสีเขียวแล้วก็ถั่วฝักยาวสีม่วงแล้วก็อันนี้จะเป็นมะเขือยาวมะเขือเปราะแล้วก็มะเขือคางกบแล้วก็มะเขือส้มนะคะมะเขือเทศส้มตรงนู้นนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาสีขาวแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือแดงมะเขือเทศแดงสีอันใหญ่ๆนะคะแล้วก็อันนี้มะเขือเปราะสีขาวพี่นีให้มาแล้วก็มะระจีนค่ะทุกคนดูผลงานของซอนี่มะระเป็นอะไรที่เพาะขึ้นมายากมากเลยนะคะแต่ซอเพาะมาเนี่ยดูมันขึ้นเกือบหมดเลยอะเกือบหมดทุกอันเลยดีใจมากเลยค่ะนี่คือมะระจีนแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นถั่วลันเตานะคะแล้วก็ต้นกระถินค่ะแล้วก็จะมีต้นกระเจี๊ยบต้นถั่วพูแล้วก็อันนั้นเป็นพวกบวบเป็นพวกน้ำเต้าและอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาทุกคนอันนี้คือแตงกวาจิ๋วๆลูกเล็กๆกินกับน้ำพริกอะค่ะนี่เลยปีนี้ปลูกเยอะนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศอันเล็กๆมะเขือเทศส้มที่เอาไว้ใส่ส้มตำนะคะตำแซ่บๆนั่นแหละแล้วก็มะเขือเทศสีดานี่ตำใส่ส้มตำอร่อยมากชอบตอนนี้เป็นฟักทองนะคะที่เอาไว้ทำของหวานนั่นแหละทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนาเนี่ยค่ะผักบุ้งนาแล้วก็อันนี้เป็นฟักทองกินยอดส่วนนี้เป็นเอ้ยไม่ใช่อ้าวอันนี้ก็นาเหรอเนี่ยเอาใหม่อันนี้น่าจะเป็นผักบุ้งจีนหรือเปล่าอันนี้ผักบุ้งจีนมั้งคะอันนี้ผักบุ้งนาโอเคอันนั้นผักบุ้งแก้วแล้วก็ส่วนนี้เป็นดอกไม้ของซอค่ะเป็นดอกไม้ป่าแล้วก็จะเป็นพวกต้นแคค่ะอันนี้แคขาวแคขาวเกิดนิดเดียว1 2 3 4 5 6 6ต้น7ต้นแล้วก็อันนี้ตำลึงค่ะนี่ตำลึงขึ้นง่ายมากๆเลยนะคะก็คือตำลึงที่ซอปลูกปีที่แล้วเก็บเมล็ดมันไว้อะแล้วก็มาเพาะปีนี้ขึ้นทุกหลุมเลยค่ะดีใจมากเลยแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นมะอึกนะคะมะอึกเอาไว้ใส่ตำมะฮวงค่ะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะมะอึกแล้วก็มีพริกหนุ่มสีขาวมะเขือเปราะมะเขือคางคก
มะเขือจิ๋วโอ้เหมือนกันกับอันนั้นเลยอันนี้ดอกทานตะวันทุกคนอันนี้ดูนี้นะคะอันนี้คือใครอยู่เกาหลีก็หาซื้อเอานะคะยี่ห้อแบบนี้นะคะซื้อตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะป้องกันพวกหนอนพวกรากเน่านะคะพวกแมลงใต้ดินเนาะเนี่ยค่ะใส่ลงไปแค่นิดเดียวพอแล้วก็เอาลงมาปลูกค่ะและหลังจากนี้ในแต่ละวันเวลาที่ซอว่างแล้วนะคะซอก็จะทยอยขนผักที่อยู่ในเฮ้าส์นี้นะคะออกไปปลูกในแปลงผักข้างนอกตามจุดต่างๆค่ะทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะคะแนะนำปลูกผักตอนเย็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าอากาศตอนเย็นไปถึงช่วงค่ำมืดนะคะจนแบบถึงตอนดึกๆนะคะมันก็จะเย็นสบายนะคะไม่ร้อนนะคะก็เป็นช่วงทำให้ผักต้นกล้าของเรานะคะมันได้มีเวลาได้พักผ่อนค่ะถ้าเราปลูกในช่วงเช้ากับเที่ยงนะคะเจอแดดตอนช่วงบ่ายผักตายเอาค่ะและรดน้ำก็ต้องรดช่วงเช้ากับช่วงเย็นห้ามรดช่วงบ่ายนะคะเพราะถ้ารดช่วงบ่ายอายร้อนจากดินนะคะมันก็จะแบบลอยขึ้นมาค่ะทำให้ต้นผักเรานะคะเหมือนโดนต้มไปอีกรอบนึงนะคะก็จะลดแค่ช่วงเช้ากับเย็นเท่านั้นนะคะเข้าใจแล้วแต่ว่าตรงนี้มันมีผักถั่วหวานเมล็ดผักไว้โอ้ผักชีเกิดแล้วเวลาที่เราปลูกผักรดน้ำผักนะคะผักก็สวยหญ้าก็สวยค่ะทุกคนและเรานะคะก็ขี้เกียจมาถางหญ้ามากๆเลยแนะนำให้ทุกคนนะคะไปซื้อผ้าคลุมดินค่ะกันหญ้าขึ้นนะคะใช้ได้นานด้วยนะทุกคนมีซื้อครั้งเดียวนะคะใช้ได้ตลอดเลยค่ะใช้ได้หลายปีด้วยนะคะเอามาปูตรงทางเดินค่ะตรงไหนที่เราไม่ได้ปลูกผักนะคะเราปูค่ะวันไหนฝนตกนะคะเรามาเดินเก็บผักนะคะเท้าเราก็ไม่เปื้อนโคลนด้วยนะคะแถมหญ้าตรงนั้นก็ไม่ขึ้นด้วยและอีกอย่างนึงสามารถใช้ได้ตั้งหลายปีค่ะทุกคนแนะนำเลยนะคะประหยัดแรงได้เยอะมากนะคะเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะ
พอปูผ้าเสร็จแล้วนะคะก็ไปหาหมุดเสียบผ้าคลุมดินนะคะเอามาเสียบค่ะยึดดินกับผ้านะคะไว้ด้วยกันเวลาลมพัดมามันจะได้ไม่ปลิวนะคะซอมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะสำหรับคนที่ปลูกต้นกระเพราโหระพาแมงลักนะคะยิ่งเราปลูกอยู่ที่เมืองนอกนะคะยิ่งแบบมันสำคัญมากนะคะต้นกาของเรามันจะต้องตายไม่ได้เลยนะคะถ้าย้ายออกไปปลูกข้างนอกมันต้องไม่ตายนะคะทุกคนเราเพาะเสร็จแล้วนะคะเราจะย้ายได้เมื่อไหร่นะคะเราจะย้ายต้นออกไปปลูกข้างนอกได้ก็ต่อเมื่อต้นมันสูงเท่าประมาณนิ้วชี้ของเรานะคะถ้าเตี้ยกว่านั้นนะคะโอกาสเสี่ยงตายสูงมากเลยค่ะอย่างของซอเนี่ยเตี้ยมากเลยนะแต่ว่าซอใจร้อนไงซออยากปลูกเร็วๆนะคะสุดท้ายนะคะมันก็มีทั้งตายบ้างรอดบ้างนะคะทุกคนแต่ซอนะคะซอยังมีสำรองของซอไว้เยอะอยู่แต่สำหรับใครที่ไม่มีสำรองควรรอให้มันต้นสูงเท่านิ้วชี้เราก่อนค่อยย้ายออกไปนะคะโอกาสรอด 90% ค่ะไม้ไผ่ของเรานะคะก็ยังมีเหลืออีกเยอะค่ะซอจะชวนทุกคนนะคะมาทำค้างผักจากไม้ไผ่ทำง่ายๆแต่สวยดูแล้วสบายตานะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะทำเหมือนกันกับค้างแตงกวาเลยนะคะโดยใช้แฉลงเจาะหลุมลงไปแล้วก็ใช้ไม้ไผ่นะคะดันลงไปที่หลุมนะคะแล้วก็จับปลายไม้ไผ่นะคะโค้งเข้าหากันแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะต้องมีไม้ไผ่อีกเส้นนึงนะคะเอาไปวางด้านบนแล้วก็หาอะไรมามัดยึดกันไว้นะคะแล้วก็จะได้ค้างไม้ไผ่สวยๆแบบนี้ค่ะทุกคนและหลังจากนี้ก็ไปหาผักมาปลูกได้เลยนะคะคราวนี้ซอก็จะมาเตรียมปุ๋ยน้ำทำเองนะคะแถมปลอดภัยไร้สารและประหยัดเงินที่สำคัญนะคะปุ๋ยน้ำจะช่วยเร่งให้ผักของเรานะคะโตเร็วผักสวยเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีนะคะขั้นตอนการเตรียมก็จะมีน้ำซาวข้าวนะคะ4ลิตรค่ะนมเปรี้ยว2ขวดให้จุลินทรีย์ในนมเปรี้ยวนะคะช่วยในการย่อยค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะ6ช้อนแกงค่ะใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะส่วนใครนะคะที่มีแปลงผักเล็กมากมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะใช้น้ำซาวข้าว1ลิตรนมเปรี้ยวแค่ครึ่งขวดก็พอแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนแกงค่ะคนให้ทุกอย่างละลายแล้วก็กรอกเก็บใส่ขวดน้ำแบบนี้ไว้นะคะเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มค่ะเป็นเวลา1อาทิตย์เราก็จะเริ่มนำออกไปใช้ได้นะคะการหมักในแต่ละวันนะคะก็จะเกิดแก๊สนะคะขึ้นมาในขวดให้เราเนี่ยมันมาเปิดฝานะคะเพื่อคลายแก๊สออกค่ะทุกคนแล้วก็เขย่าขวดนิดนึงนะคะเพื่อให้จุลินทรีย์ของเรานะคะกระตุ้นมันหน่อยค่ะทุกคนพอครบ1อาทิตย์นะคะเราก็นำออกมาใช้ได้เลยนะคะวิธีการใช้นะคะน้ำ5ลิตรค่ะบัวนะคะที่เรามีบัวรดน้ำอยู่ที่บ้านเราอะบัวอันนั้นแหละค่ะคือประมาณ5ลิตรนะคะแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มบัวแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้ำลงไป2ช้อนแกงนะคะแล้วก็เอาไปรดผักได้ทุกชนิดเลยค่ะแต่จะมีข้อห้ามนิดนึงนะคะคือไม่ควรนำไปรดต้นกล้าผักที่เราเพิ่งปลูกใหม่ๆค่ะต้นมันยังอ่อนแออยู่ต้นมันยังเล็กอยู่นะคะยังไม่อยากให้รดนะคะเพราะเดี๋ยวมันอาจจะทำให้มันเข้มข้นเกินไปสำหรับเด็กๆนะคะอาจจะทำให้เขาอ่ะแบบเหี่ยวเฉาตายได้นะคะ1อาทิตย์ลดครั้งเดียวพอนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะได้ต้นผักนะคะสวยโตเร็วเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะซอก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะยังไงก็ไว้พบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะญี่ปุ่นสลัมโบเฮยอ